วันนี้ก็อยากจะแบ่งปันนะครับในหัวข้อเรื่องสติปัญญาจ้กพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องเคยมีประสบการณ์ประเภทที่ว่าเคยไหมฮะเช่นปัญหาว่าจะจัดการกับหนี้สินยังไงจะทำยังไงกับกลุ่มกลุ่มสามัคธรรมเพื่อตั้งคืนจักรอะไรางี้นะครับหรือว่าเคยมีความคิดว่ามันต้องทำยังไงเกี่ยวกับเรื่อง โรคที่เจออยู่ว่ามันเกิดจากคำสาปแช่งมันเกิดจากผีมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาคำตอบอะไรจริงๆที่มันจะฟันธงหรือชัดเจนได้ว่าสรุปว่ามันคือเรื่องนี้นะครับพี่น้องเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็คิดไม่ออกไหมฮะคิดเลยในเอนะฮะก็คือว่าแบบเหมือนกับว่ามันคืออะไรนะอะไรเงี้ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่ที่มันที่มันเจออยู่แล้วก็จะต้องการคาปรึกษาคนส่วนมากนี่นะครับ ก็จะเล่นง่ายนะครับก็คือไปปรึกษาคนนะครับหรือว่าเราโตมาในระบบพี่เลี้ยงเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้เลวร้ยวายเลยนะครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันสปอยทําให้เราไปพึ่งพามนุษย์มากกว่าพึ่งพาพระเจ้าก็ได้แค่ความคิดเห็นมากกว่าคําตอบนะครับหรือหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเข้าไปปรึกษาพระเจ้าเนี่ยเอาตรงๆนะฮะไม่ต้องแบบสร้างภาพกันคือว่ารู้สึกว่าปรึกษาพระเจ้าแล้วมันมันไม่มันไม่ได้คําตอบฮะ คือคือมันไม่มันไม่รู้อะ่ะมันไม่ได้ยินเสียงมันมันจะยังไงอะ่ะมันมันมันรู้นะ่ะว่าต้องเข้าหาแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทำไมไม่ได้หรือไม่ค่อยมั่นใจในคำตอบอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องมีอารมณ์ประมาณนี้นะฮะผมก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้คงมีคำตอบให้นะครับที่น่าจะนั่นมากๆเลยนะครับผมเองก็พอเตรียมบทเรียนนี้ก็ว้าวเหมือนกันว่าโอ้โห เราเองก็ไม่รู้เลยนะฮะขอโทษนะภะาษาเยอรมันจีเซสนะฮะรู้ว่าเคยไปเยอรมันนะฮะเพราะวจนะพระเจ้าเนี่ยให้ตอนนี้ผมว่าที่น้องหลายคนเนี่ยเคยฟังแน่ๆนะครับในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่ห้านะครับถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้านะครับพระองค์จะทรงโปรดประทานให้คนทั้งปวงอย่างเหลือล้นและมีได้ทรงตําหนิและจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นนะครับในภาพคำานึงนะครับของคําว่า การขาดสติปัญญาเนี่ยในภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าการการขาดเช่นขาดแป้งขาดน้ํามันขาดไฟฟ้าเมืองนี้ไฟฟ้ามีไม่พอแล้วการขาดแคลนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะมาซึ่งการชะง,งักงานหรือมีสภาพของความเป็นอัมาพาตเกิดขึ้นในเมืองนั้นเช่นเมืองนี้ขาดไฟฟ้าทุกอย่างก็หยุดไปหมดอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันเสาร์ตอนเช้าตึกที่เราใช้ทำขึ้นสจักรนะครับก็หยุดตัดไฟช่วงเช้านะครับ แคร์ของวัยรุ่นที่มาเจอกันช่วงเช้าก็เลยติดขัด,ขดก็เลยทําอะไรไม่ได้หมายเพราะว่าสภาพของคําว่าผู้ใดขาดคําว่าขาดเนี่ยเป็นรากภาษาเดิมมาจากคําเรื่องของการที่ว่าเราขาดอะไรบางอย่างจนทําให้เกิดความติดขัดถ้าเราหลายคงเราเคยอยู่ในสภาพที่เหมือนกับไปไหนไม่ถูกทําอะไรไม่ออกนี่นะครับเช่นเราจะหางานอะไรดีเราจะทํายังไงดีเรื่องนเรื่องนี้แล้วอยู่ในสภ,สภาพที่รู้สึกว่าเหมือนมันชะงักงันนี่นะครับก็ มีโซลูชันอยู่ในพระธรรมยากอบทที่1นึ่งข้อที่หนะครับพัมพีย้าเตือนจริงผมจะแยกไปอีกคาสอนหนึ่งนะครับเพื่อว่าผมซิงเอาไว้แต่ว่าผมปิดคอมเร็วไปมันก็เลยไม่ได้ซิงมาก็ไม่ได้สอนตอนต้นีน่นไปสอนอททีแต่ถ้าเราขาดสติปัญญานะครับพูดง่ายคือเรามีสิทธิ์ที่จะขอพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าจะให้คําตอบที่เราต้องการทุกเรื่องนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับจริงๆในเทนภาษากรกนี่นะครับในพระธรรมยากอบทที่1นึ่งข้อที่หเนี่ยบอกว่าพระเจ้าสั่งเราให้เรามาหาพระองค์เมื่อเราขาด สติปัญญาคือพระเจ้าอยากให้เราพระเจ้าแน่วแน่แล้วก็สั่งเลยบอกว่าต้องมาถามเรานะครับเพื่อจะมาขอสติปัญญาจากพระองค์นะครับไม่ใช่พระพีไม่เคยบอกว่านะครับผมจะลองให้ฟังถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดปัญญาให้ผู้นั้นทูลถามสิทธิพิบาลแล้วสิทธิพิบาลจะโปรดให้สติปัญญาท่านยังเหลือลน้นถามได้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยโดยน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยากให้ถามพระองค์มากกว่า หมายว่าเป็นคําสั่งด้วยนะครับว่าเมื่อเราขาดปัญญาในบางเรื่องเนี่ยครอบครัวเราความสัมพันธ์แย่เลยนะครับหรือว่ากลุ่มเราไม่โตหรือว่ามีปัญหาการเงินงนี่นะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดความชะง,งักงานเกิดจากการขาดสติปัญญาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าไปหาพระเจ้าแต่หลายคนคิดว่าทําไมฉันก็หาพระเจ้าแต่ฉันไม่ได้อะไรมานะครับซึ่งอยู่ในคําสอนนี้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะมาขอสิปัญญาพระเจ้านะครับแน่นอนนะครับในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเป็นหลักการสไตล์ที่เขาเรียกว่าเงื่อนไขเสมอนะครับมันมีเงื่อนไขเสมอในพระวจนะพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้สิปัญญาหรือไม่ได้นี่นะครับมันไม่ได้แปลว่าได้อัตโนมัติแค่เข้ามาหาเฉยๆแล้วก็ได้เลยเอ๊ะทำไมเราก็เข้าแต่เราไม่ได้เราถามเราก็ไม่รู้อะไรพวกนี้นะครับสิ่งเหล่าน,นี้เป็นเรื่องที่ เราไม่เข้าใจเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นผู้ใดมีคําสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับซาโลมอนบอกว่าถ้าเจ้าไม่หันเหนะครับเจ้าจะมีาอายุยืนแต่ว่าซาโลมอนก็ยุไม่ยืนอย่างที่ควรจะต้องเป็นนะครับเคล็ดลับของเงื่อนไขว่าเราจะได้คําตอบจากพระเจ้าอยู่ในตอนนี้นะครับคือภาษาไทยเนี่ยใช้คําว่าก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้านะครับแต่คําว่าจากพระเจ้าเนี่ยในภาษาเดิมนะครับหรือว่าในภาษากรีกเนี่ยใช้คําว่าคาที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าคําว่าพารา ค,คำว่าพาราเนี่ยแปลว่าเข้าไปใกล้มากๆเหมือนอยู่ชิดเลยเหมือนประมาณว่าผู้ชายอยากจีบผู้หญิงนะครับก็อยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะครับอยากไปนอนตักอยากไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในในภาพไปกอดไปอยู่ใกล้ชิดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นภาพความสัมพันธ์ของการที่คําว่าพาราแปลว่าการไปอยู่ในตําแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดมากๆนะครับอยู่ถัดไปเลยนะครับพาราเรล อะไรพวกนี้นะครับคําว่าเทอเนี่ยแปลว่าอาจจะออกเสียงผิดนะครับแปลว่าพระเจ้านะครับพูดง่ายๆนะครับพระบีบอกว่าผมแปลภาษาไทยให้ฟังก็คือว่าก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าแบบใกล้ๆเข้าใจไหมครทูลขอพระเจ้าแบบใกล้ๆนะครับผมที่บายให้ฟังนะครับคำสองคำเนี่ยคำว่าพาราเทโอเนี่ยนะครับเมื่อรวมกันนี่นะครับ ให้ความหมายที่ชัดเจนว่าเป็นภาพของคนที่เข้ามาอยู่ข้างๆพระเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่ข้างๆพระองค์เลยนะครับก่อนที่เราจะได้รับสติีปัญญาจากพระเจ้านั้นนะครับเราจะำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขหนึ่งก็คือการเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้ามากๆใกล้ชิดมากๆอินทิเมซี่มากๆนะครับเราถึงจะได้รับคำแนะนำ ที่เป็นสิปัญญาจากพระเจ้าอ่าหมายความว่าไงฮะคือเสียหลายคนเนี่ยเข้าก็จริงแต่เข้าไม่ใกล้ไม่เคยเข้าไปใกล้ๆแล้ววันนี้พอผมอ่านเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกเออผมรู้สึกว่า,ออม,วามีบางช่วงช่วงหลังๆนี้บางทีอาจจะรู้สึกไม่ค่อยใกล้มากนะครับไม่ไม่ใกล้ไม่ไม่ไม่ดิง่งไม่ดำดิง่งอะไรเงี้ยนะครับสิ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า พระเจ้าเนี่ยอยากจะให้ปัญญาแต่พระองค์ก็มีเงื่อนไขว่าพระองค์ขอความสัมพันธ์ใกล้ชิดได้ไหมผมก็ผมก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับว่าเวลาลูกชายเจฟฟี่นะครับโฟนเนี่ยก็ประจําแต่เริ่มใหญ่แล้วนะครับเริ่มตัวใหญ่แล้วเริ่มลําบากแล้วนะครับผมก็จะบอกว่ามานี่สิอะไรเงี้ยนะแล้วก็มากอดแะปตาสิอะไรเงี้ยวันนั้นนะครับใกล้วันเกิดมาสิเออเขาก็เดินมาแล้วก็มากอด ก่อนเสร็จอ้าวอยู่นิ่งๆได้ไหมสิบนาทีอะไรเงี้ยแต่แต่มีครั้งแรกผมไม่ได้บอกเขาก็มากกอดปุ๊บเขาไปเลยเขาบอกว่าก็ป,ป้าไม่บอกนีกี่นาทีอ้าวแย่และผมก็เลยบอกว่ามากกอะสิบนาทีสิเออก็มาแล้วก็นอนอยู่สิบนาทีพอผมพอใจละผมก็บอกว่าอยากได้อะไรอยากนี่ครับอยากนี่ครับอะไรเงี้ยนะครับผมก็ซื้อของความเป็นเกิดให้เขานะครับเป็นโดรนดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคุณภาพค่อนข้างดี DJI อะไรเงี้ยนะฮะก็ซื้อดีไปเลยจะได้ไม่พังอีก ของเก่านี้ซื้อปุ๊บเหมือนเทงเงินทิ้ง,งเงินไปทิ้งอะฮะซื้อปุ๊บหรือก็พังซ,ซื้อก็พังก็ซื้อดีไปเลยเพราะว่าเรื่องเดียวที่ผมต้องการจากเขา,เขาคือมานอนให้ผมกอดได้ไหมก็ <S <S <ๆ>จับพุงบ้างแหละหอมแก้มบ้างกอดนั่นนั่นบ้างอะไรเงี้ยน,นะฮะมันเชี่ยวเงี้นะฮะก็ต้องการแค่นี้นะครับแล้วเ,เราก็อยากได้อะไรก็ให้หมดนะครับอยากอะไรก็ได้หมดเลยง่ายๆเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วจริงๆพระเจ้าก็มีลักษณะแบบนี้คือบอกว่าถ้าอยากได้ใช่ไหมก็มาขอใกล้ๆสิเนี่็นะ เขาเข้าใจเข้าใจไหมอยากได้ปัญญาแก้ไขทุกเรื่องนะมาขอใกล้ๆสินะครับพระองค์เนี่ยสะท้อนในคําภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่จะตอบคําถามของท่านเท่านั้นพระองค์ต้องการความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้วยพี่น้องความเป็นบุคคลเนี่ยต้องการอินทิเมซี่พี่น้องพระเจ้าใจพระเจ้านะครับอยู่ในการนมัสการเวลาเราเอาคนที่นิสัยตรงข้ามกับสิ่งที่พูดนะครับ เคยไหมฮะแบบว่าต่อต่อรับหลังเราเนี่ยซัดเราแหลกเลยนะครับว่าเรานุ่นี่นั่นพอมาต่อหน้าเนี่ยทํปไนบอกรักมากเลยคิดถึงจังเลยทําไมไม่ได้เจอตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็รู้สึกว่าแบบอืสยองเลยทำไมคุณไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะครับเหมือนกันพระเจ้าเองนี่นะครับก็ต้องการความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็จริงใจนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่ ปัญผีตอนนี้เป็นเงื่อนไขว่าในเวลาที่เราเริ่มอยู่ใกล้ชิดพระเจ้านี่นะครับพระเจ้าจะเปิดเผยมือของพระองค์และเปิดเผยทุกอย่างที่เราอยากรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่เราได้พบอยู่พี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยผมเคยไปเล่นเกมบิวทีมนะครับกับมหาลัยกรุงเทพที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือว่าเอาไปทั้งทีมเลยนะฮะทั้งศาสตรารองศาสตราจาร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรสารพัดเลยนะครับเก่ง,กงๆทั้งนั้นเลยไปทั้งคณะเลยนะฮะไปทาบิว ทีมบิวดิ้งนะครับแล้วทีมบิวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เข้าไปในห้องห้องหนึ่งแล้วก็มีปริศนาเต็มไปหมดเลยนะฮะแบ่งกันเป็น2ทีมนะครับมีทีมหนึ่งเป็นคณะบดีผมเข้าไปนะครับผมเองก็อยู่อีกห้องหนึ่งผมเองเนี่ยก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันมีปริศนาที่แบบมนุษย์มันคิดไม่ออกอะฮะทัวอะไรสักอย่างเป็นคําพูดออกมา4ี่ห้าคำแล้วใครมันจะไปรู้นะอะไรเงี้ยเขา้าใจไหมฮะแต่เขามีเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็น คนคุมเกมเนี่ยสามารถมาช่วยได้มาใบ้ได้ให้เวลาใบ้ทั้งหมด10มนาทีนะครับผมเองเนี่ยผมก็เลยรู้เลยว่าผมต้องต้องถามคนที่เขารู้ผมก็เลยใช้สิทธิ์นี่เต็มเกมขนาดเลยฮนะสุดท้ายเนี่ยทีมผมเนี่ยออกมาก่อนเลยใช้เวลาน้อยมากน้อยมากๆเลยนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ออกมาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าถึงผมจะเรียนวิชาการจะฉลาดอะไรขนาดไหน ก็ไม่มีประโยชน์ฮะมันยากจริงๆฮะมันมันมันลึกลับซับซ้อนมากประมาณแบบไม่มีใครรู้อะผมผมก็ทําไม่ได้แต่สุดท้ายผมก็ถามแหลกเลยแล้วผมก็เลยออกมาอย่างรวดเร็วนะครับคําตัวอย่างเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือว่าพี่ต้องฟังดีๆนะฮะฟังผมดีๆนะครับพระเจ้าเนี่ยอยากให้ท่านโตเร็วเข้าใจไหมฮะคือพระเจ้าอยากให้ท่านผ่านปัญหาเหมือนไอ้คนที่เป็นเจ้าของเกมอะ มันก็อยากให้เราออกมาเร็วๆไ,ได้กับบ้านอะไรเงี้ยอยากให้เราผ่านเร็วๆแต่เราอ่ะดันไม่ถามพระเจ้าอยากให้เราผ่านเร็วและพระเจ้าก็รู้คำตอบแต่พระมีตอนนี้ยากรอบหนึ่งห้าเนี่ยบอกว่าพระเจ้าจะบอกเราถ้าเราเข้าไปใกล้ๆแต่แปลกมากเลยคือเซนบนในถิ่นธุรกันดาร ปัญหาที่ท่านมีมันไม่หลุดเพราะพรไม่รู้เพราะว่าเราเพราะเราไม่เข้าไปใกล้เราก็เลยไม่ได้รับการช่วยเหลือเข้าใจไหมฮะถ้าถ้าท่านไปถามพระเจ้าบ่อยๆแบบใกล้ชิดเออใช้สิทธิ์ของตัวเองนี่นะฮะท่านคงออกจากปัญหาได้เร็วมากพี chanting, พ่น้องว่าจริงไหมพี่น้องว่าไหมอืมนะครับ ผมเรียนรู้ตลอดที่ทําคริสักจักมานะครับปีนี้จะขึ้นปีที่สี่แล้วนะครับวันนี้เราก็ไปซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งมานะครับซื้อดโดรนมานะฮะซื้อดโดรนแบบใช้ถ่ายหรือเกะจะมาถ่ายภาพยนตร์เลยนะฮะเราก็พัฒนาไปเรื่อยนะฮะเราก็ไปซื้อดโดรนตัวดีสุดเลยในะตลาดนี่นะครับมีเซ็นเซอร์รอบตัวเลยนะฮะก็เราก็ไปแล้วก็จัดเลยซื้อซื้อมาเลยนะครับคือเราก็พยายามจะพัฒนางานไปเรื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึงก็คือว่า มันช่างแตกต่างมากๆเลยนะครับกับกับวันที่เพิ่งเปิดคิจสัจรมันเราเรามีมากพอสําหรับการทุทกสิ่งจริงๆนะครับเราอยากทําอะไรประมาณว่าหมอวารุณมาเดี๋ยจะถ่ายจากโดนบนรอบย <c oughs> ิงโตเอาเท่าไรของแกนะฮะกาว่าจะจัดหนักได้เลยนะฮะก็บแบบเราก็เราก็สามารถที่จะจัดการมันได้เลยนี่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันผมรู้เลยว่ามันเกิดจากการที่เราพยายามมีเวลากับพระเจ้าห้าทุ่มนะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจเลยที่จะไม่วอกแวกแล้วก็ ผมเองก็ตัดสินใจที่จะแบบวางทุกอย่างลงแล้วก็อธิษฐานานี้นะครับแล้วก็นมัสการแล้วก็พยายามจากผมผมผมเตรียมเรื่องเนี้ยผมก็กลับใจว่าเฮ้ยผมต้องใกล้ชิดพระเจ้านะแล้วปัญหาที่ผมมีพระเจ้าจะบอกผมนะครับผมเนี่ยหมายว่าแต่แต่เวลาที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้านะครับพระเจ้าจะบอกเราใช่ไหมครับแต่ส่วนมากนี่นะครับคิสเตียนส่วนมากมีเวลามากพอที่จะไปบอกว่าเราต้องการอะไรกับพระเจ้าแต่ไม่มีเวลา มากพอที่จะรอว่าพระองค์จะบอกว่าอะไรท่นานก็ไปแล้วก็พลพลน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 ,พน,พนใส่พระเจ้าแต่ท่านไม่มีเวลามากพอที่จะแฮงเอาท์กับพระเจ้าแล้วก็รอว่าให้พระเจ้าบอกว่ามันคือเรื่องอะไรที่ท่านควรจะต้องทําท่านไม่รอที่พระเจ้าจะบอกสิปัญญาของท่านนะครับอืมส่วนมากนะครับต้องการใกล้ชิดพระเจ้าเพื่อตอบสนองความต้องการเฉยนะครับที่จะ บอกพระเจ้าว่าอะไรอยากจะได้คําตอบอะไรพวกนี้นะครับคนส่วนมากวิ่งเข้าไปในพระสิริพระเจ้านานพอที่จะบอกความต้องการของเขากับพระเจ้าแล้วออกไปสู่ตารางอันยุ่งเหยิงของเขาเขาไม่ได้อยู่นานพอที่พระเจ้าจะพอพระทัยว่าพระองค์โอเคแล้วผมขอสิบนาทีท่านอาจจะแบบมากอดแป๊บๆแล้วขนก็ไปเลยผบอกเขาสินาทีสินาทีนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยประเด็นต่างๆชีวิตที่เป็นปัญหารากลึกที่มันอยู่มายาวนานมันก็เลยไม่มีสติป,ปัญญามากพอที่จะแก้ไขมันได้ บางคนนี่นะครับอีลุงตุงนงางแม่ผมนี่นะครับขับผีมาี่นะครับมันล่าสุดนี่นะครับผีมันพุ่งอยู่ในสัญญาอะไรบางอย่างที่แบบทําเอาไว้แล้วก็ไม่หลุดอย่างเงี้ยนะครับบางมีวันก่อนมาอาทิตย์นี้ตลกมากเลยนะครับผมไปขับผีแล้วก็ผมเนี่ยรู้สึกขึ้นมาในใจผมว่ามันต้องมาจากมันต้องเป็นแนวเกาหลีอ่ะคือเข้าใจไหมผมก็ผมว่าผมเพี้ยนไหมเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็ฟังไปไปเพราะว่าอย่างพูดในใจผมว่าเกาหลีเกาหลีผมก็เลยบอกว่าช่วย ผมก็คิดของผมเองนะฮะผมก็เลยบอกว่าเอา Google Translate าเลยผมอยากรู้ว่าคำว่าออกไปคาว่าภาษาเกาหลีมันพูดยังไงอะไรเงี้ยในคำว่าน้กกาหน้กกาผมก็พูดไปสองคำผมก็รู้สึกว่าเอะเราติงตองเพราะว่าอะไรเงี้ยคือคือคือน้องคนนี้เขาเหมือนกับไม่ตอบสนองกับกับไฟมากตอนตอนที่วางนะฮะผมก็มันต้องมีอะไรที่มันติดอยู่สักอย่างเนี่ยแต่พ่อวิญญาณบอกผมมีอะไรติดแต่พ่อวิญญาณขึ้นมาใลยจผมว่าเกาหลีเกาหลีนี่นะครับผมก็ว่าผมติ้งตองเบราะว่าอะไรเงี้ยพ พอวางมือเสร็จลงมาใช่ไหมครก็ยังเล้าใจผมอยู่ว่าเกาหลีเกาหลีนี่นะครับแล้วผมทาไงรู้ไหมฮะผมก็เลย,ผม,เลยผมก็เลยบอกผมก็เลยแบบพูดพูดออกไปบอกว่าสิ่งอะไรที่มาจากเกาหลีเนี่ยให้คือแบบว่าออกไปเลยนะวิญญาณอะไรที่มาจากประเทศเกาหลีแต่ผมก็ไล่มันกลับประเทศไปผู้หญิงน้องน้องกรีดออกมาเลยฮะ เฮ้ยใช่ด้วยมาจากเกาหลีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาเคยมีแฟนเป็นคนเกาหลีฮะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีของบางอย่างที่มันน่าจะเก็บอยู่แล้วก็เป็นของเกาหลีอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เลยแปลกดีฮะแล้วก็แต่พี่น้องว่าคือลากอย่างเงี้ยใครมันจะไปรู้ฮะเข้าใจไหมฮะแต่พระวิญญาณช่วยผมเพราะว่าโอ้มันอิลุงตุงนังมากเลยแต่ละคนนี้นะครับอีกเคสหน่งก็ อีกเคสหนึ่งก็มีปัญหายอย่างนี้มีมีน้องคนนึาจคุยกับผมอยู่แล้วผมก็คุยกับเขาแล้วแล้วผมวางมือเขาแล้วพ่อพี่ยาบอกการ์ตูนอะไรย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยบอกว่ามีการ์ตูนที่บ้านใช่ไหมอะไรเงี้ย,ยเขาบอกว่าใช่ครับเต็มไปหมดเลยผมก็บอกว่าไปทิ้งละอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเห็นไหมฮะว่าพบางทีเราต้องการการช่วยเหลือนาต้องการสติป,ปัญญาจากพระเจ้าแล้วใครมันจะช่วยได้ฮะถ้าไม่ใช่พระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมฮะแต่ละคนนี้นะครับ โอ้ยลุงตุงดังมากเลยนะฮะก็พระเจ้านี่นะครับยืนยันมากๆเลยบอกว่าทาไมให้มาขอความช่วยเหลือจากเราอย่างแข็งขันแล้วเจ้าจะได้รับคําตอบด้วยนะแต่เจ้าต้องมาอยู่ข้างๆเราใกล้ๆอะ่ะมากที่สุดเท่าที่เจ้าจะทําได้แล้วร้องขอความต้องการแล้วพระเจ้าเปิดเผยพระหัตถ์และพระองค์จะทรงช่วยเหลือในอย่างที่เราต้องการพี่น้องเอเมนไหมครับ พี่น้องอาจจะต้องอาจจะต้องตกตะลึงกับบางเรื่องนะครับเมื่อเข้าไปสู่พระสุริเมื่อแสงของพระเจ้าฉายส่องลงมาท่านเห็นจุดบางอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่การไม่เข้าไปนานพอท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นสิ่งนั้นและจะถูกซ่อนตล,ลอดไปก็ได้อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับมีพี่น้องหลายคนเลยที่ผมไปผีออกเยอะมากแต่เป็นตัวเดิมเป็นผีตัวเดิมไม่ออกสักทีแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เพราะวิญ,ญญาณบอก ในใจผมว่ามันมีบางเรื่องต้องตัดสินใจที่จะแก้ไขมันวันนี้ผมก็พาพี่น้องท่านหนึ่งอธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสามีภรรยาให้เขาเขาไอ้พวกผูบมกว่าเขาจะกลับไปใช้เวลากับสามีเขาเขาจะไปนอนห้องเดียวกับสามีเขาผีมันกรีดออกมาเลยครมบผม,มน่าจะเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยฮะหมแยบบว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะถูกเปิดเผยเ,เมื่อเราเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเมื่อเราเข้าไปใกล้ผมผมผมให้มุมมีนะครับว่า ความไปใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องลักษณะชีวิตที่เข้าไปข้างๆเนี่ยเมื่อท่านเชื่อฟังเนี่ยท่านก็จะเข้าไปเข้าเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่เจาะจงไปเข้าใกล้ด้วยและการดาเนินชีวิตตลอดเวลาที่ท่านก็ใกล้กับพระวิญญาณมากสุดมากด้วยด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยพระวิญญาณจะให้สิิปัญญาท่านในการแก้ปัญหายกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมซื้อไอตัวติดหลังมือถือมาเป็นเป็นติดเป็นฝาติดหลังฮะเป็นแม่เหล็ก แล้วดีไซน์มันเป็นวงที่ต้องดึงมาอยู่ข้างในครบมีวงนอกวงในแล้วผมก็ใช้มือเขี่ยมันออกมาเล็บไม่ยาวพอผมเขี่ยปุ๊บใช่มันหลุดนะฮะหลุดตรงหน้าโต๊ะที่ผมนั่งเนี่ยแล้วมันก็กระเด็นไปไหนก็ไม่รู้อะแล้วผมหาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงคะคือมันไม่ควรผมไม่ได้แรงเป็นซูเปอร์แมนแบบกระเด้งออกนอกบ้านเนี่ไม่มีทางมันก็ควรจะตกอยู่แถวๆถวนี้ ทราบไหมฮะผมหาไม่เจอผมงงมากเลยแบบแล้วมันก็รบกวนใจผมมากเลยอะไรวะเพิ่งซื้อมาแล้วก็หาไม่เจอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าผมผมรู้แล้วว่าผมต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าบินองมันหล่นอยู่แค่เนี้ยแต่ผมหาทั่วเลยค้นลื้อของก็หาไม่เจอแล้วผมก็เลยขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่ามันอยู่ตรงไหนพระเจ้าพระเจ้าบอกผมด้วยแต่ผมเนี่ย ไม่ได้ผมก็รู้ว่าผมต้องนิ่งแล้วผมเข้าเฝ้าพระเจ้าจริงๆผนต้องการคําตอบนี้จริงๆมันเหมือนยากรบหนึ่งห้าพี่น้องรู้ไหมครับเมื่อเมื่อผมพยายามเข้าใกล้นะครับแล้วผมก็ผมก็ผมก็รอคอยฮะอยู่ดีๆพระวิญญาณบอกผมบอกว่ามันติดอยู่ใต้เก้าอี้แล้วผมก็ก้มไปดูเอา้ามันเป็นแม่เหล็กติดอยู่ตรงเหล็กใต้ขาเก้าอี้หาไปตั้งคืนชั่วโมงหาไม่เจอพอพระวิญญาณบอกเจอเลย พี่น้องเห็นไหมเราต้องการสิปัญญาจากพระเจ้าถ้าเราขาดมันเกิดความชะง,งักงานอยู่ดีก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมันชะง,งักชีวิตว่าของมันหายไปอะ่ะไม่สบายใจพระบิบอกให้เรามาเข้าเฝ้าและทูลขอเราการช่วยเหลือสมมติปัญหาปัญหาของพี่น้องบางคนใช่ไหมครับที่มีปัญหาสมมติว่าลูกเรามีอาการอะไรบางอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนเดียวที่ช่วยได้นะครับคือพระเจ้าหรือว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจนะครับ คนเดียวที่รู้คําตอบจริงๆนะครับคือพระเจ้าแต่มันมีเงื่อนไขว่าเราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดข้างๆและทูลขอคําตอบพระองค์ในเวลาที่เรารู้สึกเราใกล้ชิดพระเจ้าจริงๆถ้าพี่น้องอยู่ในพระสิริมากๆพี่น้องจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับการเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดมากๆแล้วก็มันจะสัมผัสได้ว่าพระวิญญาณอยู่ด้วยในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับรอคอยแล้วก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่มีเรื่องพี่น้องรู้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเหมือนเส้นผมบางบุเขา บางครั้งนี่นะครับบางทีงเราจะเคยทําเรื่องการเข้าเฝ้าเราเป็นคิดเซนที่ดีมากๆเลยแต่ว่าผมเองเรียนรู้เลยนะครับว่าบางครั้งผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าผมอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยคาตอบจริงๆอะ่ะมันมีคนเดียวนะที่รู้ก็คือพระเจ้านะครับม,มีช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมีอะไรติดขัดอะไรบางอย่างแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมจําได้ว่าผมผมอธิษฐานที่โตะแล้วผมบอกว่าพระเจ้าช่วยด้วยผมไม่รู้ทํำยังไงจริงนะครับพี่ต้องรู้ไหมครับว่าสุดท้ายพระเจ้าทาไง ใช่ผมเห็นว่าผมเคยไปฉีกกระดาษข้อสอบน้องชายดึงมาหน้าสามห้าเจ็ดเพื่อจะให้มันได้คะแนนน้อยผงเหมือนไส้นะครับแล้วผมเดาว,ว่าเขาคงแช่งผมงเพราะวิญญาณก็เปิดเผยว่าผมโดนคาําสาปแช่งเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็มีเหตุจะมาติดเพราะผมทําผิดจริงๆผมก็เลยพระเจ้าเปิดเผยเรื่องเมื่อสามสิบปีก่อนแล้วไม่มีทางจะคิดถึงอีกเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยแก้ได้ที่รากแก้ที่รากเลย ครับวันนั้นก็เรื่องหนึ่งอยู่ดีเพราะวิญญาณก็เปิดเผยว่าผมต้องโทรไปขอโทษคนนี่นะครับเพราะวิญญาณก็เปิดเผยอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจำเป็นต้องอาศัยปัญญาจากพระเจ้าจริงๆนะครับพระคัมภีร์เนี่ยให้ลักษณะอีกอันหนึ่งเพื่อเราจะมั่นใจได้มากขึ้นนะครับว่าปัญหาเราเนี่ยพระเจ้าช่วยแน่ๆนะครับมันบีบอกว่าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือล้นและไม่ได้ทรงตําหนิและทรงประทานให้แก่ผู้นั้นนะครับเมื่อเขาฟ้าบวงอย่างใกล้ชิดนะครับพระเจ้าจะประทานสิปปััญญาาาาาาาแบบบไหนนนะะคครรํวว่่ทมจก ดีดอนทอสนะครับมาจากคำว่าดีโดมีที่แปลว่าให้แปลว่าคนที่มีนิสัยที่ชอบให้เป็นกิจวัตรพระก็มีตรงนี้เนี่ยกำลังอธิบายว่าพระเจ้านี่นะครับเป็นนักให้โดยไม่หวงพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ชอบแนะนำให้สติปัญญาเป็นประจำประจำหมาว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในชีวิต ถ้าเราเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดถ้ามีชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่ข้างๆพระเจ้าพออ่อไปจการอธิษฐานเราก็ดำเนินชีวิตข้างๆเลยพระเจ้าจะไปทางนี้สมมติพระเจ้าอยากจะอยากเอาเงินไปให้คนเราก็เอาเงินไปให้คนด้วยพระเจ้าอยากจะไม่อยากดูหนังเรื่องนี้เราก็ตามพระองค์ไปอย่างใกล้ชิดพาราพาราเทโอใช่ไหมฮะเราก็ตามพระองค์อย่างใกล้ชิดมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการมีชีวิตอธิษฐานเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการตามใจพระเจ้าเหมือนภรรยาผมอยากไปกินอาหารเหนือผมก็พาราพาราภรรยาก็คือ อยู่ข้างๆภรรยาก็ไปกินอาหารเหนือด้วยนะครับหรือว่าภรรยาผมอยากอยู่ใกล้ๆผมผมอยากไปกินติ่มซำเขาก็ตามไปกินติ่มซำด้วยมันเป็นภาพของพาราทิโอแปลว่าการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสติปัญญาไม่ได้เป็นแค่เรื่องการไปเข้าเฝ้าอย่าง้ชิดเฉยๆมันเป็นการตามพระองค์ติดๆในทุกเรื่องทุกอันตามใจพระวิญญาณมาก,มากๆทาไจะรับการช่วยเหลือและวบัมบีบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ชอบไม่หวงและให้สติปัญญาเป็นเรื่องตลอดเวลารู้นหมอังกเป็น,ปนไ,ม,ไมครับมาจชกว,ว่าดีดอนทอสนะครับ หลังจากนั้นน,นะครับป้ากังพีได้ที่บายไปอีกว่านอกจากให้ประจําให้เรื่อยๆผมว่าแนะนำไม่ทุกชั่วโมงทุกทซ้ำนะครับอาจจะใช้คำใช้คาว่า l i b e r a l y นะครับ l i b e r a l y นะครับแปลว่าใจกว้างนะครับมาจากคําว่า have lost ที่แปลว่ามากมายกว้างขวางให้ทั้งถี่ให้ประจําและยังให้มากด้วยอาจจะไม่ได้แนะนําแค่ธรรมดาอาจจะแนะนําถึงที่สุดเลยเช่นขอโทษนะครับห้องน้ําที่ไหนแทนที่จะบอกว่าเดินไปซ้ายเดินไปขวาผู้ชายคนนี้พาเราไปถึงห้องน้ําเลย แม้ว่าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และกว้างขวางชัดเจนลงรายละเอียดและไม่ต้องเดาไม่ต้องเห็นภาพไหมครับนะครับถ้าท่านนะครับแค่ทำสิ่งหนึ่งก็คือตามใจพระองค์ก็คือว่าพาราเทโอก็คือว่าโดยพระเจ้าคือเข้าไปอยู่ใกล้พระเจ้าทั้งมีชีวิตใกล้ชิดมีเวลาให้อย่างใกล้ชิดแล้วสามีจำกับพระองค์อย่างใกล้ชิดและดําเนินชีวิตตามพระองค์ตามใจพระองค์ตลอดเวลานี่นะครับ ท่านจะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆพระบ,บีใช้คํานึงไม่ทรงตําหนิหมาเครามว่าการไปทําอย่างนี้นะครับไม่เป็นการรบกวนพระเจ้าเลยใช้คําว่า o oh, new di ิโ o นะครับแต่ว่าพระองค์จะไม่เตือนพระองค์จะไม่ตําหนิท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยมีคนถามนะครับผมเนี่ยถ้าถามผมเลยนะครับผมมีความสุขมากในการจะตอบเรื่องอะไรก็ได้นะครับ เกี่ยวกับพระกัมพีนะครับผมก็จะถามว่ามีอะไรถามไหมแล้วก็จะเงียบนะครับส่วนมากนะครับก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรกันนะครับตลกตลกแต่ประเด็นก็คือว่าผมนี่นะครับถ้าถามไปน,นะฮะผมจะไปหาให้เป็นเป็นนิสัยเลยเป็นผมชอบมากวันนั้นอาจารย์บิ๊กมาถามผมว่าอาจารย์เขาด้วยเกลือเผาด้วยไฟเนี่ยมันคืออะไรผมนี่นะครับไม่รู้ฮะผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้แต่ผมจะไปหาให้ แล้วผมนี่นะครับเตรียมมาเป็นคำเทศเลยฮะเทศไปสี่สิบห้านาทีเลยผมหาละเอียดเลยว่าเือคืออะไรนี่นะครับถามรับรับประกันเลยไม่ได้รับคำตำหนิถ้าผมพอจะไม่รู้ผมจะไปถาให้มันเป็นมันเป็นความตั้งใจมันเป็นความแฮปปี้ในการที่จะตอบมากๆเลยแบบมีความสุขในการตอบ มากเลยเช่นถามเรื่องรู้เรื่องนี้ผมถ้าผมตอบได้นะผมจะมีความสุขในการตอบมากเลยตอบได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับจะหมอก็เช่นเดียวกันนะครับจะหมอชอบตอบมากขอให้ถามเถอะนะฮะจะหมอก็จะตอบหลักการประคัมภีร์เล่าซะละเอียดยิบเลยนะครับหมายว่าเวลาเรามีคําถามกับพระเจ้านะครับพระองค์เนี่ยอยากจะตอบเราอย่างละเอียดตอบเราอย่างเหลือลน้นแล้วพระองค์ชอบตอบด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะน,าานี้อยู่ในใครรู้ไหมครับพระเยซู สาวกถามเรื่องแล้วคาอุปมาคืออะไรนะครับโอ้โห oh, oh, อธิบายเป็นชปเตอร์เลยลงรายละเอียดดินอย่างนี้มเมล็ดพืชวานเป็นอย่างนี้นี่นๆ่นนะครับหมายว่าพี่น้องหมายว่าไงครับเรื่องเดียวเลยนะครับที่เรามีปัญหาแล้วปัญหาเราไม่ผ่านเพราะว่าเราไม่ใกล้ชิดเราเอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้าพอแล้วเราไม่ได้ร้องทูลถามพระเจ้าเราก็เลยไม่ได้รับคาตอบนั่นเองครับแล้วหลายครั้งนะครับบุคลิกของการติดสนิทกับคนนะครับการเป็นเพื่อนที่ดีๆฮะ แต่จริงๆเนี่ยผมเรียนรู้อันหนึ่งนะครับว่าเราไม่ควรเป็นคริสเตียนที่ติดมนุษย์เลยพี่น้องเข้าใจไหมเราไม่ควรจะติดคนอาจารย์ทำไมไม่มีเวลาไปถูกไปที่ยุโรปเจอเจอพี่กฤชวันเอา้าอาจารย์ไม่มีเวลาเลยทําไมอาจารย์มีเวลาน้อยแค่นี้หนู อุสตสาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับคนเวลาเราเราให้คนมาติดตัวเราเนี่ยนะครับบางทีนี่นะครับเราทรีชคนดีมากๆเลยนะครับี๋ยวเราไม่ฝึกแต่ต้นนะครับให้เขาเป็นคริสเตียนที่ติดกับพระเจ้าเลยนะครับแล้วเขามาติดอิลุงตุงนางวันๆเนี่ยนะครับโทรมาใค่ชั่วโมงหนึ่งสวัสดีค่ะพระเจ้าหน่อยสมกวันนี้ตัวหาเจ้หน่อยเป็นอย่างนี้หนึ่งชั่วโมง <laughs> จบแล้วสรุปเป็นปัญหาแก้ได้ไหมโทร้ยโทรมา,รมาอาทิตย์หนึ่งก็เรื่องเดิม นี่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 ก็ทำไมอ่ะก็โทรมาหาฉันนะก็เป็นคนน่ารักแล้วก็มีการเจิมนะครับก็จะให้คำปรึกษาที่ดีแต่มันไม่ใช่นิสัยที่เราควรจะต้องมีพี่น้องเราควรจะเป็นคนเบ็ดเสร็จเป็นทหารพี่น้องเขาใช้ทหารไหมยรทหารคือจัดการตัวเองได้ลุยนะครับรับใช้พระเจ้ามีปัญหาปรึกษาพระเจ้าแล้วผ่านไปเลยพี่น้องแล้วถ้าเรามมีเรื่องมันมันเหลือบ่าฝาอะไรจริงๆนะครับก็ ไปช่วยหาเพื่อนมาช่วยก็ก็เป็นเรื่องดีนะพีน่น้องช่วยกันแต่ประเด็นก็คือว่าพระเจ้าสอนให้เราเข้าเฝ้าเพื่อจะขอสติปัญญาจากพระเจ้าไม่ได้ขอสติปัญญาจากมนุษย์พีน่น้องเข้าใจไหมฮะพระวิญญาณแห่งที่ปรึกษาสิจธรพิบาลแห่งที่ปรึกษา่ก็มันก็ปรึกษากันได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องการเสียงของหลายคําพยานคําพยานจากพระวิญญาณในใจ คำพยานจากผู้นำที่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะมีพระเจ้าก็ใช้คนในการสอนพระจนะด้วยแต่ว่าในความเป็นจริงนี้นะครับเราควรจะเป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ทูลขอสิปิปัญญาจากพระองค์และปัญหาบางอย่างที่ท่านเคยมีนะครับและไม่เคยแก้ไขได้นี่นะครับมันจะถูกแก้แบบทะลุรูปลงจริงๆผมเคยมีประสบการณ์นี้หลายครั้งแล้วผมเชื่อว่าที่ริสตจกักรเห็นพระพรหรือว่าสิ่งต่างๆันี้นะครับผมเชื่อนึงว่า หลายครั้งเนี่ย forbid. ผมไม่ได้ทําตามสิปัญญาที่ผมคิดผมผมไปเรื่อยๆกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรื่องนี้ผมก็ทําเรื่องนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำช่วงนี้ให้ทโรงเรียนเราก็ทําโรงเรียนพระวิญญาณบริสุทธิ์นาให้ใช้สกุลเงินในโรงเรียนผมก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามเพราะพระองค์รู้ดีว่าต้องทําโรงเรียนยังไงน้องเข้าใจไหมฮะพระองค์รู้ดีว่าจะต้องรักษาคนนี้ยังไงพระองค์รู้ดีว่ารากมันอยู่ตรงนี้พระองค์รู้ดีว่า ปัญหาการเงินที่มันครดชังจะต้องแก้ยังไงพระองค์รู้ดีทํำยังไงสามีถึงจะมาจริงจังกับพระเจ้าพระองค์รู้ดีว่าทํายังไงคิสตจกรมันจะโตพระองค์รู้ดีว่าทํายังไงเราถึงจะผ่านการข่มเหงบางเรื่องไปได้พี่น้องเข้าใจไหมครับพระองค์รู้ดีดีมากๆพี่น้องไอเมนไหมครับหลายครั้งนะครับเหมือนกับที่ต่างจังหวัดนะครับบางทีก็ถามว่าอาจารย์แล้วทายังไงดีอย่างนี้นะครับ ผมพูดคํานึงกับเขาบอกว่าผมอยากให้ท่านปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าที่สุราษฎร์ก็ไม่เหมือนที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ก็ไม่เหมือนที่กรุงเทพที่วอชิงตันดีซีที่ LA ที่ซีแอตเทิลที่ที่บาเลนที่อะไรพวกนี้นะครับคนที่รู้ดีที่สุดนะครับมีพระปัญญาสูงสุดอยู่พระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับคนที่เยอรมันก็ไม่เหมือนคนที่นี่ การใช้วิธีการที่เกิดผลที่กรุงเทพอาจจะไม่เกิดผลที่เยอรมันก็ได้คนที่มีพระปัญญาเวลาเรารู้สึกชังงักงานเช่นนะครับครอบครัวเรามันชังงักอ่ะมันมันมันไม่ไม่ตามพระเจ้ามันมันมีปัญหามันคนไม่โตมันมันชังงักงานนี่นะครับเวลามีปัญหานี่นะครับเป็นการช็อตเทชของสติปัญญามันไม่มากพอที่แก้ปัญหาได้ให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับ ล่าสุดนะครับผมเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเนี่ยก็ดูไอ้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นโดรนนี่นะครับก็อยากเอามาใช้ในงานนะครับก็จะมีค่ายนะครับก็กะว่าจะใช้ถ่ายทํานิดหน่อยนะครับแล้วมันก็ถ่ายตอนนี้น้องมีน้องก็ทาภาพยนตร์นะครับก็ทําดีมากเลยตัวอย่างนี้นะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ผมก็นั่งคิดว่าเออมันจะต้องซื้อรีโมทตัวหนึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นแบบโปรเลยนะครับซึ่งมันจะมีสาย HDMI ออกมาจากเครื่องนะออกมาจาก ออมาจากตัวรีโมทเพื่อจะไปเข้าระบบที่เป็นสวิตเชอร์อย่างนี้นะครับซึ่งผมคำนวณแล้วเนี่ยผมแพงมากเลยรีโมทเนี่ยเกือบราคาเกือบเท่าเครื่องเลยนะครับซื้อไม่ลงนฮะก็ช่างมันเถอะอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วอยู่ดีนะครับผมนั่งนั่งอยู่ดีนะครับพระวิญญาณเนี่ยก็บอกผมว่ามันมีอีกวิธีไม่ต้องใช้อันนี้เลย แลวสุดท้ายนะครับผมไปทดลองอ้าวมีวิธีจริงๆกลายเป็นว่าสามารถส่งภาพนี่นะครับเข้าไปในระบบได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนี้เลยโอ้พี่น้องพระวิญญาณรู้แม้กระทั่งระบบเขาเรียกว่า RTMP server ส่งสัญญาณภาพแบบว e l e ลสเข้าเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อไลฟ์ได้ด้วยนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยผมก็ตอนนี้จะเหมา่กาให้เป็นรับผิดชอบกลับมาช่วยตอนที่ทีมวิดีโออาจจะเพื่ว่าคุณน้อยเขามีลูกนะฮะแล้วก็ อาจจะอาจจะไม่สะดวกช่วงของทริปหน้าที่ไปยุโรปแล้วก็ผมเองก็คิดว่ามันจะมีระบบอะไรไหมที่มันเบาๆแล้วก็ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไวเลสแบบไม่ต้องใช้กล้องะ่ะมันต่อแล้วมันต้องผมต้องแบก HDMI ต้องเครื่องมันเล็กนะครับมันก็ยังหนักอยู่ดีนะครับคนกระเป๋าก็ไดน้นิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับเวลาถ้าซื้อบางสายการบินพระเจ้าก็สอนผมนะบ,บอกว่าโปรแกรมโปรแกรมเนี้ยขึ้นในใจเลยนะครับว่า มันสามารถลงโปรแกรมอย่างนี้แล้วมันก็สามารถใช้มือถือเนี่ยเป็นกล้องไวเลสแบบคุณภาพดีได้สุดท้ายนะครับผมพกโน้ตบุ๊กไปเครื่องเดียวผมก็สามารถทำไลฟ์วิดีโอเหมือนไลฟ์ใหญ่ได้เลยแล้วผมเวลาผมไปต่างจังหวัดเวลาผมไปทำเนี่ยผมก็กะว่าจะไลฟ์ใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าอุปกรณ์ตรงนี้มันก็ใช้ได้หมดเลยอัศจรรย์มากเลยพี่น้องเห็นไหมฮะเพราะฉันรู้ดีที่สุดเลยว่าผมจะทํายังไงอยู่กับระบบถ่ายทอดสดที่มันมันเบามากพกแค่โน้ตบุ๊กไปเครื่องเดียวแล้วก็เอามือถือไปสองสามเครื่องจบ เลยนะโอ้โมันอาัศาจรารย์มากเลยพี่น้องเห็นไหมครับว่าขนาดปัญหาพวกเนี้ยพระเจ้ายังรู้ดีเลยนะครับอืมนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับนี่ครับสวัสดีครับ